เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะนางเอกหรอกขอให้คุณเล่นบทอะไรก็ได้ขอให้คุณเล่นมันอย่างสมบทบาทและเข้าถึงใจคนดูเท่านี้นะคนดูเขาจะตามดูคุณตลอดไปแล้วคุณก็ได้เป็นดาวค้างฟ้าอย่างที่คุณต้องการไงจริงเหรอถ้าไม่เชื่อนะคุณก็ลองจากสามเรื่องนี้เลือกบทที่คุณชอบที่สุดแล้วคุณก็เล่นอย่างสุดความสามารถเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าผมเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคุณต้องเลิกคิดเรื่องนี้ก่อนเพราะหน้าที่ของคุณคือไปเรียนทำอาหารกับผมนี่เป็นแผนที่ที่เราจะเรียนกันวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรับผู้ช่วยก่อนส่วนคุณเนี่ยขับรถไปเองแล้วไปเจอกันที่นู่นเลยอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งคิดตอนนี้แล้วถ้าผมไปถึงแล้วยังไม่เจอคุณเนี่ยนะจะกลับทันทีเลยรู้แล้วน่ะดูจังเลยวันนี้นี่แล้วก็อย่าลืมเอาแผนที่ไปด้วยแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมล้างหน้าด้วยฉันมาทำอะไรที่นี่ก็มาสอนคุณทำอาหารไงหรือว่าคุณอยากเรียนร้องเพลงขำแย่นะพอเลยนี่ที่นี่นะเขาเชิญให้ผมเนี่ยมาสอนเด็กๆที่นี่ทุกเทอมแล้วตอนนี้โรงเรียนเขาปิดเทอมเขาก็เลยให้ผมเนี่ยยืมสถานที่ครูคุกสอนเด็กทำอาหารด้วยเหรอใช่เก่งนะเนี่ยสอนเด็กได้ด้วยอ่ะแน่นอนเพราะผมที่น่ารักเด็กและไม่ว่าจะเป็นลูกของใครก็ตามผมเนี่ยก็รักจริงๆด้วยไม่ได้สร้างภาพฮ่าๆๆพอได้ละเลิกประชดประชันซะทีจะประชดให้ได้โล่หรือไงฮะฉันแค่ไม่รักเด็กไม่ชอบเด็กไม่ได้หมายความว่าฉันขายชาติซะหน่อยไปเรียนได้แล้วป่ะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเริ่มสอนคุณเนี่ยผมจะแนะนำให้คุณเนี่ยรู้จักกับผู้ช่วยผมก่อนปูเป้เชิญได้แล้วค่ะน่าเชื่อนะว่าจะเป็นคนมีมุมกุ๊กกิ๊กจุ๋มจิ๋มกับเขาด้วยกุ๊กกิ๊กนะเนี่ยคุณนารินทำไมอ่ะก็น่ารักเดี๋ยวมึงจะสีหมูสีชมพูฉันชอบนะตัวเดียวหนูมาทำงานอยู่ตรงนี้จ้ะนี่มันโรงเรียนปิดเทอมแล้วไม่ใช่หรอนี่หลงมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะมาเดี๋ยวให้คุณลุงเขาเป็นคนพาไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคุณนารินเนี่ยผู้ช่วยผมเขาชื่อปูเป้ผู้ช่วยครูกุ๊กเป็นเด็กเนี่ยนะค่ะสวัสดีค่ะปูเป้เป็นผู้ช่วยของลุงดินเองค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้ช่วยเหรอคะดีค่ะดีค่ะนี่ครูกุ๊กนึกยังไงที่จะเอาเด็กมาสอนฉันฉันไม่เอาด้วยนะทำไมกลัวว่าจะทำอาหารสู้เด็กไม่ได้ไงก็ใช่สิคุณปูเป้เนี่ยนะเขาไม่ได้จะมาทำอาหารแข่งกับคุณแต่เขาเนี่ยจะมาช่วยคุณชิมอาหารเพราะในรายการเนี่ยคุณจะต้องมีเด็กมาเป็นแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยต้องทำความคุ้นเคยกับเด็กเอาไว้จะได้สมกับที่คุณเนี่ยไปคุยเอาไว้นักหนาไงว่าคุณเนี่ยรักเด็กอ
้คะเดี๋ยวปูเป้ชิมแล้วปูเป้ก็บอกประจำตรงเลยนะคะว่าป้าเนี่ยเขาทำอาหารเป็นยังไงนะป้าที่ไหนยักษ์ไปเลยไปเลยไปนั่นสิคะลุงดินลูกศิษย์ลุงดินไม่เห็นจะเป็นป้าเลยปูเป้ขอเรียกพี่ได้ไหมคะเพราะพี่ยังหน้าเด็กอยู่เลยน่ารักจริงๆเลยน้องคนนี้นะหมูน่ารักจริงๆเลยมานี่มามานี่มานี่ถ้าเห็นว่าเป็นพี่ก็เรียกพี่ได้เลยนะคะอย่าได้แค่แล้วน้องปูเป้ค่ะน้องปูเป้ถ้าน้องปูเป้อยากทานอะไรบอกพี่ลินนะคะเดี๋ยวพี่ลินจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะค่ะแล้วพอชิมแล้วเนี่ยก็ชมให้เต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจพี่ลินรับได้เหรอค่ะพี่ลินอย่าไปฟังป้าแกพูดมากสิชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงเราก็ว่าไปตามนั้นนะส่วนป้าเนี่ยพี่ครับพี่แล้วพี่เนี่ยยังหล่อตัวเองมากนะเรารับความจริงซะบ้างเอาม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 าเริ่มเลยกันได้แล้วเอาม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 าเริ่มเลยกันได้แล้วมามาทำไมอ่ะผมจะมาคุยเรื่องลูกผมจะขอเป็นคนเลี้ยงดูปูเป้จะพาลูกไปอยู่ที่บ้านไม่มีทางป้าไม่มีวันให้คุณพาลูกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นเด็ดขาดคุณก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับปูเป้แต่ผมเป็นพ่อของเขานะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูเขาเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาคุณเคยทำหรอก็เพราะว่าผมไม่เคยสิผมถึงพยายามจะทำผมรู้นะว่าคุณไม่อยากให้ปูเป้ไปอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะว่ากลัวคุณแม่แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงผมจะเป็นคนที่ปกป้องปูเป้เอง7ปีก่อนน่ะตอนที่คุณพาตาเข้ามาอยู่ในบ้านคุณก็พูดแบบนั้นแต่คุณก็ทำไม่ได้แล้วคุณคิดเหรอว่าตาจะเชื่อคุณตาไม่มีวันเอาชีวิตลูกเข้าไปเสี่ยงอยู่ในขุมนรกที่บ้านหลังนั้นเด็ดขาดแล้วฝากกลับไปบอกคนที่ส่งช่างภาพมาถ่ายรูปลูกกับตาด้วยว่าเลิกยุ่งกับเราสองคนได้นะเขาจะทำอะไรตาก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับปูเป้เด็ดขาดถ้าเขาไม่หยุดตาเอาตายแน่ไม่เชื่อก็ลองดูกลับไม่ได้แล้วค่ะเรื่องที่คุณ